สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเดินตลาดนัดกันเราจะมาซื้อผักสดมันเป็นตลาดนัดตอนเช้าเพื่อนๆแต่ว่าตอนที่เรามานี่ก็คือแบบ10โมงละพามาดูบรรยากาศตลาดนัดไปค่ะOne piece. Yeah. Yeah. Take this one. For Abby also. For yeah. Papaya. So one, two. One. Only green. Only green. Yeah. Good. Broccoli. How much does that cost? How much is that cost? Another one. Also, pasta. This one. I don't see green. This is super fast. Yeah. Yeah. This one is only green. Claro. So, you want this one of coffee or broccoli? Broccoli, broccoli helps, yeah. How many broccoli? Broccoli helps. Cucumber. Yeah. One piece. Yeah. Piece. No. No. Carrots. Yeah. คนเยอะมากเลยเพื่อนๆมาซื้อกับข้าวกันMaybe two. Mm-hmm. Mm-hmm. But they have to wait. Yeah. Morgen. Was ist das? Ja, was? Ja. This was from Javi. Everything? Mm-hmm. I always.Zitronen, Basilikum auch. Hey, look at this. Huh? Same as mine, outside. คนที่นี่ถ้าเวลาที่เขาจะมาช้อปปิ้งหรือซื้อของนะเพื่อนๆเขาก็จะมีตะกร้าเนี่ยค่ะไม่ตะกร้าก็รถเข็นรถลากรถเข็นรถลากส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นโอป้าโอม่าพวกคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นรถลากส่วนคนปกติที่แบบหิ้วไหวอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นตะกร้าบางคนเขาก็จะใช้เป็นตะกร้าสามสวยๆเพื่อนๆแต่ของเรานี่ก็คือตะกร้าในซูเปอร์ค่ะหาความสวยไม่มีเน้นสะดวกใช้งานบางคนเขาก็จะพกถุงผ้าเนี่ยเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นร้านขายดอกไม้ใส่กระถางสวยๆบางครั้งเขาก็จัดเป็นช่อๆสวยๆเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นผลไม้มีแต่น่ากินน่ากินแต่อย่างที่เราเคยบอกคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผลไม้ กินได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบอากาศดีคนก็ออกมาดื่มไวน์ดื่มเบียร์กันเพื่อนๆที่ตลาดนัดที่เนี่ยค่ะตลาดนัดเขาจะปิดตอน12ปิดตอนเที่ยงนะคะเนี่ยอันนี้คือเที่ยงละเขาก็จะปิดร้านละแต่ว่ามันก็จะมีบางร้านที่ยังเปิดอยู่ค่ะที่นี่นอกจากจะเป็นตลาดนัดแล้วนะเพื่อนๆก็ยังเป็นเหมือนสวนสาธารณะขนาดเล็กนะคะคือเป็นจุดนัดพบเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันก็จะมีร้านที่เขายังเปิดขายในวันปกติอยู่คนที่เขาทำงานออฟฟิศเขาก็จะมาทานอาหารที่นี่อ๋อคือมันมีร้านอาหารมีร้านกาแฟตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่จะมีเฉพาะแค่แบบผักพวกตลาดผักพวกเนี้ยเขาจะมีขายเฉพาะแค่วันเสาร์ช่วงเช้าค่ะแต่ว่าร้านอื่นเขาก็จะเปิดกันปกติSpitzer, was ist das?
เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆตลาดนัดบรรยากาศเหมือนที่บ้านเราเลยเนาะจะต่างกันที่ว่าที่นี่เขาก็จะแบบดื่มไวน์ดื่มเบียร์กันส่วนใหญ่ของที่เขาเอามาขายก็จะเป็นพวกของชาวไร่เพื่อนๆของชาวไร่สดๆอะค่ะเขาก็จะมีร้านที่เป็นประจำและก็ร้านที่เขาจะปิดตอนเที่ยงคือตอนเที่ยงมันจะมีเสียงระเสียงหวอเตือนนะคะว่าแบบนี่เที่ยงวันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตลาดเขาจะมีทุกๆวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆแต่ตอนเรามานี่ก็คือตลาดเริ่มวายแล้ว คือออกมาสายมันเป็นตลาดเช้าอย่างร้านที่เขาจะอยู่กันมันก็จะเป็นร้านที่อยู่ถาวรแบบนี้ค่ะที่เขาตั้งเป็นร้านแต่ว่าร้านที่เขากางเต็นท์หรือว่าตั้งในข้างนอกอ่ะเขาก็จะกลับกันละอันนี้จะเป็นเบียร์เพื่อนๆเบียร์ที่เขาทำแล้วเขาก็เอามาออกบูธอ่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถผลิตเบียร์กันได้เองแล้วก็เอามาออกบูธคือคนที่เนี่ยเขาดื่มกันจริงๆอย่างจังมากเลยเพื่อนแต่ยิ่งโดยวันนี้อากาศมันดีอะเนาะคนก็ออกมาดื่มกันเนี่ยอย่างข้างหลังเราอะคือแบบหาที่นั่งได้ยากมากต้องยืนแต่ว่าบางคนเขาก็ยืนกันนะคะก็จะเป็นจุดเหมือนจุดนัดพบนัดเจอกันที่ตลาดวันเสาร์เขาก็จะมีนี่รถลากให้ดูอันนี้คือตลาดมันวายแล้วนะเพื่อนๆคือเขาก็เริ่มเก็บตลาดแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าช่วงเช้าก่อนเที่ยงนะคือแบบคนเยอะมากตรงนี้เต็มหมดเลยเพราะว่าวันนี้มันมีแดดค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย